สวัสดีครับกวินวิชิตกุลครับผมเป็นผู้กำกับเรื่องอยู่ครับซึ่งกำกับร่วมกับพี่คนหนึ่งครับชื่อพี่สุรัตน์แก้วสีครามหรือพี่ตามใจครับผมเป็นผู้กำกับจากดิงเทเตอร์แล้วก็งานนี้ชวนแม็กมาแสดงด้วยครับผมแม็กครับธงชัยพิมาพันศรีครับปัจจุบันเป็นนักแสดงละครเวทีครับอยู่กลุ่ม Before Theater ครับเป็น Physical Theater ก็งานนี้พี่วินเขาชวนมาร่วมเล่นด้วยครับงานนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่วินครับงานนี้เกิดขึ้นมาตอนเราพูดถึงเรื่องของความต่างคนต่างความคิดแต่มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันเราจะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมสามารถติดตามน้องแม็กได้ที่เพจ Before Theater นะครับผมแล้วก็ติดตามผมได้ที่เพจ Ding Theater ครับจึงต้องหาที่กำบังป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาโดยขาทุกขาจะมีลักษณะเป็นข้อกล้อง
็ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการแตกจึงต้องหาที่กำบังป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาจึงต้องหาที่กำบังป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาคือส่วนท้องมีลักษณะไม่สมมาตรจึงต้องหาที่กำบังป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาจึงต้องหาที่กำบังป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาจึงต้องหาที่กำบังป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาได้ลงตัวบริเวณปรากฏว่าไปเจอบ้านหลังหนึ่งมากักตัวที่ไทยไม่ใช่เราแต่เป็นคนอื่นเนี่ยคุณสุดแรงสูงมากๆเขาไม่ได้ด้วยจึงต้องหาที่กำบังป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาต้องเป็นหอยโดยขาทุกขาจะมีลักษณะเป็นครอบล่องต้องเป็นหอยไม่ใช่เราแต่เป็นคนอื่นกลับไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนไปทำมาหากินอะไรThank you.
ไม่